เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้จะได้เล่าเรื่องสุกรเปรตหรือเปรตหน้าหมูซึ่งปรากฏอยู่ในอัตถกถาขุททกนิกายเปตวัตถุปฐมวรรคมีเรื่องราวกล่าวไว้ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยอยู่ณกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ในพระเวรุวันกลันทกะนิวาปวิหารขณะนั้นท่านพระนารทเถระพำนับอยู่ที่เขากิจกูฏได้บำเพ็ญศาสนกิจและชำระร่างกายแต่เช้าตรู่เสร็จแล้วนุ่งสบงทรงจีวรเดินทางลงจากเขากิจกูฏเพื่อออกจาริกเที่ยวบิณฑบาตอันเป็นกิจวัตรประจำวันณกรุงราชคฤห์ขณะนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนของเปรตตนหนึ่งจึงได้หันไปมองดูได้พบเปรตหนึ่งซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหมูส่วนร่างกายเหมือนคนทุกประการจึงเอ่ยวาจาถามถึงผลกรรมที่เปรตนั้นทำว่าร่างกายของท่านช่างงดงามยิ่งนักมีผิวพรรณวรรณะประดุจทองคำรัศมีกายของท่านสว่างไสวโฉดช่วงไปทั่วทุกทิศแต่ฉะไหนหน้าของท่านกลับคล้ายหน้าของหมูเมื่อก่อนในอดีตชาติท่านได้กระทำกรรมอันใดไว้เปรตนั้นได้ฟังคำพระเถระเจ้าถามแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระนารทผู้เจริญในอดีตกาลเมื่อครั้งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นภิกษุเหมือนกับท่านนั่นแหละเป็นผู้สำรวมระวังกายยิ่งนักไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามล้วนระมัดระวังทั้งนั้นไม่ขนองมือขนองเท้าแต่มิอาจสำรวมวาจาได้เที่ยวด่าบริพาทภิกษุทั้งหลายใช้วาจาทิ่มแทงเสียดแทงภิกษุเหล่านั้นอยู่เป็นประจำเห็นใครไม่ได้จะต้องพูดตำหนิหรือด่าให้เสียหายเพราะกรรมที่ทำนั้นภายหลังมรณภาพแล้วได้ไปบังเกิดในนรกหมกไหม้อยู่ในนรกนั้นตั้งพุทธันดรหนึ่งคำว่าพุทธันดรนั้นหมายถึงระหว่างช่วงที่เว้นว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าคือเมื่อศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมสิ้นลงระยะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติจนกระทั่งถึงศาสนาของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เรียกว่าพุทธันดรข้าพระเจ้าชดใช้กรรมในนรกอย่างแสนสาหัสแล้วจึงได้มาบังเกิดเป็นเปรตในพุทธบาทการลำบัดดีถูกความหิวกระหายครอบงำได้รับทุกข์ทรมานยิ่งนักด้วยเศษวิบากของกรรมนั้นนั่นแหละณเชิงเขาคริจกูฏใกล้กรุงราชคฤห์แห่งนี้ข้าแต่ท่านนารทผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระเจ้าได้สำรวมระมัดระวังทางกายแต่ไม่สำรวมระมัดระวังทางวาจาใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงคนอื่นรัศมีกายของข้าพระเจ้าจึงเป็นเช่นกับที่ท่านเห็นประจักษ์อยู่นี่แหละท่านนารทผู้เจริญข้าพระเจ้ามีกายมีสวดทรงเหมือนมนุษย์มีสีดุจทองคำแต่หน้าของข้าพเจ้าเหมือนกับหน้าสุกรแต่ท่านนารทผู้เจริญข้าพเจ้าขอบังอาจเตือนท่านไว้ว่าร่างกายของข้าพเจ้านี้ตั้งแต่คอลงไปถึงกายท่อนล่างมีสวดทรงเหมือนมนุษย์ทุกประการกายท่อนบนมีสวดทรงเหมือนกับสุกรที่ท่านเห็นประจักษ์อยู่นั่นแหละขอท่านอย่าได้ทำบาปทางปากเลยอย่าให้หน้าสุกรเกิดมีแก่ท่านเลย
ลำดับนั้นท่านพระนารทเถระเที่ยวจาริกบิณฑบาตไปในกรุงราชคฤห์กลับจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระบรมศาสดาผู้ประทับนั่งท่ามกลางบริษัท4พระบรมศาสดาตรัสว่านารทะเมื่อก่อนเราได้เห็นสัตว์นั้นแล้วที่ควงแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูดเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนทั้งหลายบัดนี้เราได้เธอเป็นสักขีพยานแล้วเมื่อพระองค์จะประกาศโทษอันต่ำทรามโดยเป็นอเนกประการซึ่งอาศัยวจีทุจริตและอนุสงส์อันเกี่ยวข้องด้วยวจีสุจริตจึงทรงแสดงธรรมเป็นอเนกประการพระธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วเรื่องสุกรเปรตก็ได้อวสานก็ขอฝากท่านผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ปากกล้าใช้วาจาทิ่มแทงคนอื่นเหมือนกับสุกรเปรตตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดี